สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็พามาชมดอกอัญชันของผมนะก็หลังจากที่ปลูกไว้ประมาณสัก2เดือนนะก็ผลผลิตก็เริ่มออกแล้วก็ออกให้ทุกวันช่วงนี้ฝนตกก็ดีหน่อยนะไม่ต้องรดน้ำนะครับก็ออกดอกให้เยอะพอสมควรนะดอกอัญชันนี่ก็สามารถทำประโยชน์ได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะจิ้มกินกับเป็นผักนะก็ได้รสชาติดีมากนะออกหวานหวานก็สามารถเก็บได้ทุกวันนะทุกเช้าเก็บได้เลยอยู่สูงหน่อยเก็บไม่ได้ก็ปล่อยไปนะก็ให้ติดฝักนะก็สามารถที่จะนำไปขยายพันธุ์ต่อได้นี่แหละครับการปลูกง่ายๆนะไม่ต้องอะไรมากมายนะเราปลูกแบบสบายๆก็เอาปลูกลงดินธรรมดานี่แหละก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดก็ว่ากันไปหลังจากนั้นก็พอเริ่มขึ้นเราก็ทำร้านให้หากิ่งไม้หาอะไรมาใส่ไปให้บางทีดูไกลๆก็เหมือนไม่มีดอกนะแต่พออยากจะตายก็ตายอยากจะอยู่ก็อยู่มาอยู่ใกล้ๆก็โหเนี่ยก็ได้เยอะพอสมควรจบกระบวนการก็ให้ดอกเยอะพอสมควรนะก็เก็บได้ทุกวันครับก็เป็นผักบ้างเอาไปหุงใส่ข้าวบ้างหรือว่าไปทำน้ำปั่นผลน้ำผักปั่นก็อร่อยดีเหมือนกันก็เป็นให้วิตามินเอสูงครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องกิตนัยสารพีสวัสดีครับ